ทัวร์แล้วแต่จะแวะทัวร์แล้วแต่จะแวะผ้าก็ซักเสร็จแล้วไปไหนก็ไปเลยคุณอ่ะคุณละถุงคุณละถุงคุณละกระสอบพี่น้องเออแล้วเราก็มาเก็บของพร้อมที่จะไปต่อทัวร์สิ้นคิดนะคะไม่ต้องวางแผนนะว่าเราจะไม่ดีค่ะก่อนออกเดินทางเขาก็เตรียมเสบียงนะคะเสบียงเราเกือบจะเรียบร้อยแล้วข้าวเจ้าเขามีข้าวเจ้าข้าวสวยนะขวานแหนมใส่พริกแต่เจ้าเจ้าขาวเซโนไอกระดาษมันชื้นบ่มันต้องใช้นั่นไม่เด็กกระดาษเพิ่มนั่งตายอยู่นี่เนาะลูกก็คือสินั่งหูขวนว่ะเขาก็สิขอบคุณนะขอบคุณค่ะให้อยู่ดีๆบ่มักก็สิว่าเออแล้วแก้วยาตีนี่มันฝามันอยู่นี่แก้วอยู่ไหนแต่หน่อยเอาใส่ไปนะจริงเหรอฝาจะได้ลดเท่าเอาไปว่างไปทางกันน่ะเดี๋ยวสิเอาขึ้นไปไว้ค่ะมีความรู้สึกว่าเหมือนไฟจะดูดเด้อย่านี้เด้กระดาษทิชชู่ยังแข็งเด้หอมไหมมันชื้นหอมฝันมาทำพิธีปลุกเสกเรียบร้อยเรียบร้อยพร้อมไปถ้ามีคลิปต่างๆได้พี่น้องถ้าอยากชมต้องกดเข้าไปดูช่องเจ๊เอื้อยด้วยนะคะเพราะว่าเราลงทั้งสองช่องเนาะช่องเจ๊เอื้อยกับช่องแย่หน่อยนะคะต้นไม้มันขึ้นอยู่ในของน้ำตัวนี้เออคลาสสิกเนาะห่อนคักห่อนแน่ก็ไม่ได้ในห้องจับไปเย็นๆเปิดแอร์ได้รถมาเดี๋ยวทุกคนได้ยินหมดไปเอาไปในห้องไปตั้งรักได้ให้คักๆรถมาที่โอ้ไม่ไหวแล้วขอขึ้นรถก่อนนะจะไปลมแล้วนะโทรศัพท์นะอย่าลืมอยู่กับสันทั้งสองเคียงกับสันได้อัพคลิปยังไม่เสร็จเห็นบรรยากาศบ่ทายแล้วไอ้เปล่าจ้าหยุดหินแล้วนะหยุดแล้วนะไอ้เปล่าอย่ามาหยุดเขาเลยงดนี้ใครจะคว้านถือละก็วางไว้เดี๋ยวไปคืนตัวข้างในเขากูเพื่อนให้กำลังใจดูว่านี่แหละบรรยากาศเห็นบอกเพื่อนยังมาจอดกินอยู่นี่เพราะว่าเราคุยกันในโทรศัพท์ก็ในสถานีเที่ยงน้อยเราจะไปบ้านบ้านเราเพื่อนปลูกไอ้กระเจียวหอมเพราะกระเจียวหวานรอคนแค่เราก็มาเจอทุ่งดอกกระเจียวเพิ่นปลูกค่ะกระเจียวปลูกฟังนั่นเพิ่นเก็บแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเพิ่นกำลังไถกบเพิ่นสิปลูกใหม่เนาะนี่จ้ะไม่น้อยมากเพราะท่านก็เลยไม่ได้เก็บเพราะว่าเพิ่นเก็บเสร็จอาทิตย์ที่แล้วนะคะอันนี้เหลือจากที่เพิ่นเก็บไว้ค่ะนี่เพิ่นปลูกทุ่งดอกกระเจียวถึงแล้วทุ่งดอกกระเจียวนะจ๊ะงามบ่พี่น้องนี่ดอกกระเจียวอ่อนๆเลยกินสดๆได้เดี๋ยวไม่น้อยจะเด็ดกินให้ดูนะกับกล้องก่อนเดี๋ยวเด็ดกันพี่น้องมาจากในนี้นี่แจ่วจังเนาะชอบชอบ
อมผักจะได้เด้อข่อยมาประทานปลาม ันเป็นสวนสวนโมพืชซาไม่น้อยหน่อหมอกหน่อไม้มาผ่านว่องเขาพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็แซ่บแกงกันกะแกงพี่สาวไม่น้อยแหละเพิ่นเอ่ยกินข้าวแล้วว่ากินรสดีเป็นตาแซ่บหน่อไม้ส้นหน่อไม้อยู่ในป่าหน่อไม้พ่อแม่พี่น้องแซ่บบ่ยายแซ่บอยู่จ้าเบิ่งเจ้าของเด้อแซ่บหลายได้กดแทงมาเลี้ยงละเบิ่งเจ้าของเบิ่งเจ้าของเด้อเบิ่งเจ้าของเด้อเติมข้าวอีกดูลูกกระเจียวเอ้าแกงเอ้าแซ่บแกงบ่สิเคี่ยวไปใส่ละยายสิฝ้าไปใส่ฝ้าไปอันร้านเลี้ยงโอ้แม่นล่ะเออแม่นมื้อนี้อันวันนั้นวันจันทร์เนาะจ้าโอ้เพิ่นมีผักแตงไทยนั่นเด้เอาฝากเขาใส่ผักแตงไทยนั่นเจ้าของนั่งเบิ่งอยู่กินโลดแตงไทยเขาแซ่บพอแตงไทยเพิ่นเลยแซ่บพอแกงได้ไหมอันนั้นอันอุแซ่บๆได้อุออกขมอมลมอุเนื้อใส่หน่อไม้มาจังน้อยเลยนะพวกเบ็ดมาถ่ายโลดหนูบ่ได้อยู่แล้วแม่หนูก็กลับตัวเดือนหน้าหนูก็กลับแล้วกินซี่แล้วบ้านเฮามันจังแซ่บแม่นแท้กินมื้อเนาะลวกผักตำแก้วนี่ก็โอ้ยสุดยอดเลยเมื่อบักหน้าหงักเพิ่นถ่ายบักหน้าหงักท้องหัวเด็กหน่อยคุณพี่น้องขึ้นรถเลยแต่ละบ้านสักวนท้องโอ้ไหมใหญ่ครับใหญ่แน่หน่วยหนึ่งกินฮอตปีพอเด้อดิเข้าห้องน้ำแล้วน้องก็จะไปเข้าห้องน้ำอยู่มีข้าวบ้านด้วยตาสั่งเลยนะแบบจักปีนี่ยายว่ามันท้ออายุหนูบ่อายุยายใส่ท่วมใส่อันนั้นคักเนาะสอบข้าเขาเพิ่นอีกต้องแซ่บกว่ายกโป้เด้อคนจะคล้องเด้ออย่ากลมเลยเด้อเงยให้เด้อมือแดงก็สิได้เห็นเจ้าของได้สูกูไปทั่วโลกเด้อยกยายมือแดงอย่าลืมเบิ่งเจ้าของเด้อจ้าเดี๋ยวสิลงให้มีเน็ตก่อนเดี๋ยวสิลงให้อมเนื้อเจเอื้อยแต่ว่ากินอยู่ในช่องงานไม่ใช่น้อยมีอันมีคลิปเพิ่นแกงอยู่เด้ลงไปแล้วต้องไปเบิ่งในช่องเจเอื้อยเด้อคลิปแกงที่เจ้ากินน่ะเอาอันคลิปกินต้อนะจ้าอยู่คนละช่องอยู่จังซี่แล้วมาทำประชาติกินข้าวห้อมกันจังซี่แล้วมันจังมวนหนูอยู่พุ่นหนูก็กินอยู่ผู้เดียวเห็นบ่เว้าอยู่ผู้เดียวกินอยู่ผู้เดียววอยอยู่ผู้เดียวคือพี่บ่านี่ปากล่างนี่เด้อเพิ่นฝ่านั่งหลานเด้บักเขือเนาะบักเขือกับบักคั่วอันปลูกเองเด้นี่ปลูกเองเบิดทุกอันแม่นมีโอกาสก็สิได้มาหาใหม่เด้อจ้าจ้ามาบ่อยๆยิ่งดีขอร้องกันเด้อบัดนี้ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรแล้วเรากลับแล้วนะคะป่ากล้วยเวลามันออกมานี่คือสิแบบเขาปลูกเป็นธุรกิจเนาะสวนกล้วยไปแล้วเด้อจ้าซื้อ93ก็บ่ออกไปออก31อะไรนี่